วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การเปิดตัวและแนะนำตัวอย่างเป็นทางการคันจริงของ Ford โฉมใหม่ทั้ง3รุ่น Ranger Ranger Raptor และ Ford Everest นะครับมาเริ่มต้นกันที่เจ้า Ranger ก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพื้นฐานนะครับง่ายๆว่าดีไซน์ใหม่หมดเลยทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังและที่สำคัญที่สุดคือโครงสร้างพื้นฐานของเขาตัวแพลตฟอร์มนั้นแม้จะยังอยู่ในชื่อของ T6 แต่ว่าเขาได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งหมดนะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเรียกได้ว่ามันเป็นกระบะที่ใหญ่ที่สุดในตลาดนะเวลานี้ก็ว่าได้นะดีไซน์สำหรับตัวรุ่นธรรมดาพื้นฐานกระจังหน้านั้นมากับพลาสติกผมว่ามันดูมีดีไซน์นะเหมือนรังผึ้งดูแปลกตาสักเล็กน้อยนะครับส่วนโลโก้ Ford ติดอยู่ทางด้านหน้านี้แล้วก็แถบค่าตรงนี้ดีไซน์เป็นแบบ C ดีไซน์ของไฟหน้าเป็น LED นะแต่ไม่ใช่ตัว Performance LED นะดีไซน์ทางด้านข้างก็ดูบึกบึนดีมีสันทางด้านบนแล้วก็เส้นพุ่งทางด้านข้างตรงนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับในแง่ของทางเลือกหัวใจนะครับมีด้วยกัน2ทางเลือกนะครับนี่คือรุ่นซิงเกิลเทอร์โบเดี่ยวพิกัดกำลังอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรนะครับขณะที่อีกหนึ่งรุ่นเป็นรุ่นไบเทอร์โบนะครับพิกัดกำลังอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรแน่นอนว่าพละกำลังดูแล้วลดลงกว่าเดิมแต่เรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงแต่ขออนุญาตทดลองขับก่อนนะครับเราจึงจะทราบได้ว่ามันดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรนะอ่ะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของ Ranger ทุกรุ่นจะมีที่ยึดอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยซึ่งเขาออกแบบมาให้สำหรับการติดเสริมอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมผมชอบมากและนั่งบนขอบนี้ได้ด้วยนะดูมีพื้นที่เยอะขึ้นกว่าเดิมไฟท้ายตัวนี้ดูดีไซน์เหมือนลมดำนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันลมดำหรือเปล่าแต่ดูแล้วดูดันดีนะครับชอบฝาท้ายรุ่นสปอร์ตเนี่ยไม่เป็นซอฟต์โคลสนะหนักบอกเลยว่าหนักถ้ามีซอฟต์โคลสนี่ครบถ้วนเลยนะครับโอ้มาดูข้างในนี่เป็นดีไซน์ใหม่นะตัวมือเปิดก็แปลกมากๆนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเป็นปุ่มพุชสตาร์ทแล้วนะไม่ได้เป็นกุญแจแบบที่ต้องเสียบแล้วหน้าจออลังการหน้าปัดเป็นดิจิตอลเฮ้ยเจ๋งว่ะเกียร์อาจจะสูงไปสักนิดนึงนะครับส่วนตัวเบาะเฮ้ยผมชอบอ่ะเบาะได้อยู่นะเบาะดูโอบกระชับใหญ่เต็มตัวดีนะครับและนี่คือ Ford Ranger Wildtrak โฉมใหม่ล่าสุดนะครับพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม T6 นะซึ่งได้รับการขยายทั้งในส่วนด้านกว้างและในส่วนความยาว50มิลลิเมตรนะครับส่วนดีไซน์ภายนอกมาใหม่เลยใหญ่และดูแล้วอลังการมากๆนะครับนี่ C ดีไซน์เห็นไหมนี่สัญลักษณ์ของตัว Ford Ranger โฉมนี้นะความสูงขึ้นกว่าเดิมแบบชัดเจนหน้าอาจจะดูเรียกว่า Wildtrak เนี่ยดูดุดันกว่าตัวมาตรฐานแบบชัดๆนะครับโดยเจ้าตัว Wildtrak เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งสิ้น4รุ่นย่อยนะทั้งตัวเกียร์ธรรมดาและตัวขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้นะครับโดยคันที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับราคา 1,299,000 บาทขณะที่ตัวเริ่มต้นน่ะจะเริ่มที่ 999,000 บาทเท่านั้นนะครับด้านข้างครับเฮ้ยดีไซน์ดูดีเลยฮะมีเส้นนี่ฮะเป็นโค้งวนถามผมนะผมชอบนะสวยแล้วก็มีเส้นตัดตรงนี้อีก1เส้นให้ความรู้สึกที่แบบเพียวลมดูลู่ลมเฮ้ยสวยอ่ะขณะที่ตัวล้อแม็กนะครับมากับขนาด18นิ้วยาง25565นะครับจากGoodyear Wrangler นะตัวนี้ Wildtrak แน่นอนว่าจะมาครบมีตัวนี้ด้วยราวบันไดนะครับส่วนด้านท้ายก็จะมากับชุดแหลกแบบครบถ้วนเช่นเดียวกันนะครับและไฮไลท์การออกแบบอีกหนึ่งอย่างเห็นนี่ไหมที่เหยียบสำหรับปีนขึ้นครับเจ๋งอ่ะโหแล้วเวลาลงอ่ะก็ท่าเดิมเลยนี่เฮ้ยดีงามด้านหลังกระบะเฮ้ยดีไซน์แบบเหมือนเก๋งอ่ะมีนี่เห็นนะเอาไว้ลู่ลมแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่รู้นะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่ว่าดูเป็นสปอร์ตนะแล้วก็ฝาเปิดปิดนี่ดีงามเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะครับนี่เบามือด้วยใช้มือเดียวเนี่ยเฮ้เจ๋งสำหรับตัว
แพลตฟอร์มนะครับแม้จะใช้ชื่อว่า T6 เหมือนเดิมแต่เป็นการเมเจอร์อัปเกรดนะครับโดยเจ้า T6 ตัวเนี้ยพัฒนาขึ้นเพื่อลดสำหรับปิกอัพโดยเฉพาะนะครับและที่สำคัญคราวนี้ที่เขาขยายเนี่ยเขาทำทุกอย่างเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าเดี๋ยวจะมีตัวเวอร์ชั่นที่เป็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าตามออกมาผมบอกไว้อย่างนี้นะดังนั้นบรรดาช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นแหนบไม่ว่าจะเป็นโช๊คได้รับการปรับปรุงใหม่นะครับเพื่อรองรับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นของเจ้าตัว Ranger Wildtrak และไฮไลท์สำคัญของรุ่น Wildtrak คือการมาของเบาะปรับไฟฟ้า10ทิศทางนะนี่คือครั้งแรกที่เขาได้ใส่เจ้าตัวเบาะไฟฟ้ามาในเจ้า Wildtrak นะครับเฮ้ยนี่ว้าการตกแต่งภายในของรุ่น Wildtrak นี่มากับการเดินได้สีเหลืองหรือส้มดีอ่ะไม่ส้มก็เหลืองแต่ว่าตัวหัวเกียร์เป็นแบบธรรมดานะตัวนี้ดูแล้วไม่อลังการเท่าไหร่ไม่หรูหราแต่ตรงนี้เหมือนกันหมดกับทุกรุ่นนะครับดูแล้วค่อนข้างโอเคเลยละครับเบาะแตกต่างตัวเบาะของ Wildtrak ผิวสัมผัสดูเนียนขึ้นกว่าตัวมาตรฐานนะครับพวงมาลัยเองก็เหมือนจะดีแต่กับจับแล้วสากมือนะแต่หนังมันก็โอเคนะแต่มันดันสากมือไปสักนิดนึงนะครับมาดูด้านหลังกันสักนิดนึงครับเฮ้ยกว้างดีใช้ได้เลยครับมีช่องแอร์ด้วยช่องแอร์มีดีไซน์เป็นหลังพึ่งนะแล้วก็เบาะเฮ้ยผมว่ามันสบายขึ้นกว่าตัวเดิมเลยอ่ะเนี่ยพอมันนอนเอนได้ครับจากตัวเดิมนี่หลังมันจะตรงแบบตรงอย่างนี้เลยนะแต่อันเนี้ยเอนอย่างนี้ได้เฮ้ยดีขึ้นกว่าเดิมในหลายๆจุดเลยครับและเหนือความคาดหมายนะครับเกิดตัวพร้อมกันในคราวเดียวกันนั่นคือเจ้าFord Ranger Raptor นะครับไม่ต้องแปลกใจเลยมาแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์มากๆหัวใจบรรจุเครื่องยนต์ขนาด 3.0 ลิตร V6 เทอร์โบเบนซินฟังไม่ผิด397แรงม้าแรงบิดสูงสุด583นิวตันเมตรใช้เกียร์อัตโนมัติ10สปีดท็อปออฟเดอะท็อปเอาเป็นว่าใครที่ซื้อ Raptor ตัวเดิมไปไม่รู้จะพูดยังไงเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้ประกาศราคาออกมา 1,869,000 บาทแพงกว่ารุ่นเดิมเพียงแสนกว่าบาทเท่านั้นครับโอ้ยพระเจ้าจอร์ดไฟหน้ามากับ4ดีไซน์เหมือนรุ่น Ranger นะครับแต่ว่าพัฒนาใหม่ด้วยนี่ฮะ Performance LED มีชุด LED พิเศษโหดูแล้วอลังการมากชวนกระจังหน้าไม่พลาดนะครับสำหรับตัวคำว่า FORD นะครับชุดใหญ่เอกลักษณ์เฉพาะของ RangerRaptor นั่นเองนะครับสำหรับทางด้านข้างนะครับเฮ้ยดีไซน์มาในแนวเดียวกับตัว Ranger แต่ว่าโป่งข้างเนี่ยใหญ่ขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือชุดหน้าตรงนี้จากเดิม Raptor เดิมนั้นจะเป็นวัสดุแบบคอมโพสิตนะก็คือง่ายๆว่าเป็นพลาสติกผสมแต่คราวนี้เป็นเหล็กแล้วนะครับบนในข้างมากับสีพิเศษเป็นสีแบบพ่นทรายตัวนี้เจ๋งมากไม่ต้องห่วงยังมีให้เหมือนเดิมนะครับในขณะที่ล้อและอย่างเป็น BF Goodrich นะครับตัว All Terrain TAKO2 นะครับและหัวใจสำคัญที่สุดสำหรับ Raptor นะครับนั่นคือระบบช่วงล่างตัวนี้ก็ยังคบหากับ Fox อยู่เหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญเฮ้ยมันแตกต่างจากเดิมค่อนข้างมากเลยนะฮะชัดเจนเลยโชคเปลี่ยนชุดใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางเดินท่อไอเสียเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบท่อคู่นะครับแล้วก็การจัดวางถังน้ำมันก็เปลี่ยนคือเปลี่ยนเกือบหมดทุกอย่างเลยนะครับในส่วนของตัวระบบช่วงล่างของ Raptor โฉมตัวนี้โฉมใหม่ด้านหลังครับดีไซน์เดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว Soft Close นะดีงามโหสวยไปดูภายในกันไปครับดูภายในอลังการมากครับมากับสีใหม่เลยสีส้มและที่สำคัญคือหน้าจอดูดิโหจอใหญ่แนวตั้งคอนโทรลง่ายใช้ง่ายครับดูแล้วเจ๋งมากแล้วตัวหน้าปัดเนี่ยฮะจอดแบบ TFT อลังการมากพวงมาลัยคล้ายๆของเดิมมากับสัญลักษณ์ Raptor เฮ้ยดีแต่ผมชอบช่องแอร์เนี่ยเฮ้ยช่องแอร์ดูดีมีดีไซน์เป็นเหมือนแบบรังผึ้งเลยนะครับเกียร์ใหม่ดูแล้วเฮ้ยโคตรโหดอ่ะตัวเบาะอีกเป็นอีกสิ่งนึงที่น่าสนใจมากครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้านะแล้วก็เฮ้ยใหญ่มากโอบกระชับปีกบนนี่เหลือๆเลยมือจับอะไรมีครบแล้วก็นี่มีช่อง AUX นะครับสำหรับคนที่สายลุยเอาไว้เตรียมเปิดได้เลยนะโหครบแบบมากๆเฮ้ย
และแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดของตัว Ranger Raptor คือการมี Dive Mode 7 โหมดนะครับคราวนี้เฮ้ยเปิดเฮ้ยดีหนังหนึ่งคุณภาพงานเนียนละเอียดเลยอ่ะดูแล้วแบบเสียเงินเถอะซื้อและนี่คือ Ford Everest นะครับพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานเดียวกับ Ranger นะเปิดตัวพร้อมกันนะครับโดยมี2ทางเลือกหลักคือในรุ่น Titanium Plus กับรุ่นสปอร์ตส่วนรุ่นย่อยอื่นจะตามออกมานะครับโดยเจ้าตัวไทเทเนียมนะครับจะมากับเครื่องยนต์แบบเทอร์โบคู่นะครับพิกัดกำลังอยู่ที่210แรงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดขณะที่อีก1รุ่นนะครับจะเป็นรุ่นเทอร์โบเดี่ยวนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะสำหรับดีไซน์ของ Everest นั้นก็แน่นอนครับว่าพัฒนาขึ้นมาจากตัว Ranger นี่สีดีไซน์เหมือนกันแล้วก็มี performance LED แต่ชุดกระจังหน้านี่จะแตกต่างให้ความรู้สึกที่ดูหรูหรานะเขาเน้นในแนวทางของตัวความหรูหรามากกว่าในส่วนของตัว Ranger นะครับสำหรับดีไซน์ทางด้านข้างนะครับก็ต่อเนื่องมาเป็นลักษณะเดียวกับตัวของ Ranger แต่สิ่งที่แตกต่างไปอย่างชัดเจนนั่นคือชุดหลังคาตรงนี้ครับมาให้ความรู้สึกที่เป็น SUV ไซส์ใหญ่เลยเออทั้งที่เป็น PPV แต่มันทิ้งคราบความเป็น PPV ไปให้ความรู้สึกที่เป็น SUV แบบบิ๊กบึ้มอ่ะเฮ้ออลังการมากมาดูทางด้านในกันสักนิดนึงนะครับภายในห้องโดยสารนี้ก็ปรับใหม่ทั้งหมดบอกแล้วว่าตัว Everest นั้นเขาเน้นในเรื่องความหรูหราแน่นอนว่าแพลตฟอร์มดูแล้วมันคล้ายคลึงกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Ranger Ranger Raptor หรือว่าตัว Everest แต่ทริมต่างๆเส้นสายต่างๆนี่ไม่เหมือนกันรวมถึงตัวคุณภาพของวัสดุอันนี้ผมบอกเลยจับแล้วผมรู้สึกว่าเป็นพลาสติกแต่แรปเตอร์เนี่ยจับปุ๊บหรูหราเลยอ่ะรู้สึกว่ามันงานเนียนกว่ากันเนี่ยทุกอย่างทุกจุดเลยรวมไปถึงตัวเบาะนี้เน้นความนุ่มนั่งสบายไม่ได้โอบกระชับไม่ได้ใหญ่อย่างตัวของแรปเตอร์นะครับแต่ได้โหมดมีครบเอ้ยหน้าปัดเหมือนกันนะครับเป็นจอแบบ TFT ดูแล้วอลังการดีอีกหนึ่งที่เด็ดไฮไลท์ครับพาโนรามิกซันรูฟบานใหญ่มากดูแล้วอลังการแล้วมีช่องแอร์อยู่ทางด้านหลังอยู่บนเพดานด้วยเอ้ยดีมาลองขึ้นเข้านั่งทางด้านหลังกันดูนะครับเอ้ยอลังการงานสร้างเยอะมากเฮ้ยแต่ไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ตรงนี้เพราะแอร์ย้ายมาอยู่ข้างบนนี้เจ๋งว่ะมีช่องเสียบ USB นะครับแบบ USB C แล้วก็ USB A แล้วก็พร้อม power socket นะครับนี่เสียบปลั๊กได้เลยนะเอ้ยดีงามเดี๋ยวจะไปลองนั่งแถวสุดท้ายให้ดูตัวนี้ก็โอเคนะพื้นที่เหลือเยอะสำหรับการเข้านั่งเบาะแถว3นะครับก็มันต้องเข้าทางด้านขวานะพอรถนี้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของรถพวงมาลัยซ้ายนี่ดูนะครับโอ้เบาะค่อนข้างจมนะครับสำหรับแถว3ขาชิดติดพอดีเลยแล้วก็หัวก็ชนพอดีคือผมสูง173เนี่ยถือว่านั่งได้พอดีนะครับอึดอัดไหมมันพอดีแบบเป๊ะมากครับสบายไม่แต่ว่าถามว่านั่งได้ไหมได้มีแถว3มีแอร์นะเข้าออกแนะนำว่าต้องออกทางฝั่งขวานะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะเปิดลำบากนิดนึงนะครับและนี่คือรุ่นสปอร์ตของ Everest นะครับก็ดีไซน์จะแตกต่างจากตัวรุ่นไทเทเนียมนะง่ายๆเลยกระจังหน้าชุดนี้เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวอักษรเป็นสีดำคือเน้นในเรื่องของความเป็นสปอร์ตนั่นเองนะครับล้อก็แตกต่างรวมไปถึงในส่วนของภายในที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยของรุ่นสปอร์ตนะครับอ้อนี่ทีเด็ดไฮไลท์คือมือเปิดประตูด้านในเนี่ยครับเขาดีไซน์ให้ซ่อนอยู่ในตัวมือจับด้วยเจ๋งเวลาเข้าออกนี่แบบดีงามรวมไปถึงการมาของเบาะไฟฟ้านะตัวนี้ปรับได้หลากหลายทิศทางมากตอนนี้นี่น่าจะได้6นะครับสำหรับคันนี้และหน้าจอก็เหมือนกันกับทุกรุ่นนะครับมีฟังก์ชันต่างๆให้ใช้งานได้รองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ตัว Apple CarPlay รวมถึงมีโหมดเล่นเกมปรับแอร์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนหน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับขณะที่ตัวหน้าปัดเองเป็นแบบ TFT เฮ้ยจอดิจิตอลทั้งหมดแล้วอลังการดูแล้วใช้งานง่ายดีครับแต่เกียร์ตัวนี้จะแตกต่างจากตัวอื่นนะเป็นเกียร์แบบหัวเกียร์ธรรมดานะเพราะว่าตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดถ้าหัวเกียร์ไฮโซนั้นจะเป็นอัตโนมัติแบบ10สปีดนะครับเบาะอีกสิ่งนึงที่ต่างไปเบาะนี่ดูธรรมดาเลยถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่ามันธรรมดาแต่ว่ามันก็ใหญ่ดีแล้วก็หนังหนึ่งที่เอามาใส่นะครับเฮ้ยดูดีชอบมากคำว่าสปอร์ตที่ปั๊มอยู่ในตัวเบาะเนี่ยครับเฮ้ยอันนี้ผมว่านั่งสบายกว่าตัวไทเทเนียมนะ
เออไม่รู้สิในความรู้สึกนะมันนุ่มกว่าและด้านท้ายของ Ford Everest นะครับดีไซน์ใหม่หมดเฮ้ยดูแล้วมันเหมือนรถสปอร์ตเลยอ่ะเออไม่รู้นะผมชอบดีไซน์ประมาณนี้นะให้ความรู้สึกที่ดูดันแล้วที่สำคัญคืออย่างที่บอกไปฮะรูปทรงของเขาที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเป็น SUV มากกว่า PPV แตกต่างมากเดี๋ยวขออนุญาตดูในส่วนของตัวโชคอัพนี่ด้านล่างเนี่ยนะโชคอัพเป็นแบบฟอร์ดลิงก์แล้วนะคือไม่มีแหนบนะเออดีงามอ่ะดิสเบรกเป็นดิสหลังด้วยนะครับอ่ะอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนน่าจะอยากรู้เปิดไงอ่ะพี่น้องเจอแล้วอ่ะสมบูรณ์และพื้นที่ทางด้านหลังนั้นโอ้ว้าวผมว่ามันใหญ่ขึ้นจริงๆนี่เฮ้ยนอนสบายเลยอ่ะเออพอพับแล้วอ่ะเมื่อเทียบกับตอนที่นั่งอ่ะก็พอดีตัวนะแต่พอมาอย่างเงี้ยผมว่ามันเก็บของขนของได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วครบถ้วนโหดีอ่ะโชคอัพใหญ่มากก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการแนะนำเจ้ารถทั้ง5รุ่นของ Ford ที่เปิดตัวในคราวนี้จริงๆหลักๆคือ3รุ่นนะครับนั่นคือตัว Ranger Ranger Raptor และ Everest แต่จะมีในส่วนของ Ranger 2รุ่นย่อยและ Everest อีก2รุ่นย่อยนะก็มาชมตัวจริงกันได้ที่งานบางกอก International Motor Show นะครับส่วนราคาเขาประกาศแล้วแต่การส่งมอบการจำหน่ายลองดูนะครับว่าอย่างไรแต่จองก่อนได้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ